ดีท่านผู้ชมครับได้เวลาจาะกีฬากับพี่จ้านะครับอย่างที่น้องเสดได้พูดไว้นะครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกครับวันนี้จะเป็นการลงสามนัดสุดท้ายของทีมนักตบลูกยางสาวไทยเราสองทุกวันนี้นะครับเจอสหรัฐอเมริกาครับแต่เมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าน่าเสียดายนะครับเราเจอเซอร์เบียเราพยายามสู้อย่างสุดฤทธิ์แล้วครับแต่ต้านเซอร์เบียที่ก่อนหน้านี้ชนะมา7นัดรวดเราก็เลยต้านไม่ไหวครับเราก็แพ้เซอร์เบียไปและทําให้เราหมดสิทธิ์ที่จะลุ้นเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรกแน่นอนแล้วนะครับ โดยก่อนเริ่มเกมเมื่อวานนี้ครับตามภาพที่เห็นเนี่ยนะครับทั้งทีมวอลวลบอลสาวไทยเราและเซอร์เบียรวมถึงผู้เข้าชมในสนามแข่งขันร่วมยืนสงบนิ่งไว้อะไรเหตุการาดยิงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จังหวัดหนองบัวลำพูโดยเกมเมื่อวานนี้ครับเซตแรกต้องบอกว่าทีมสาวไทยเราสู้ได้อย่างสนุกสูสีเลยนะครับเบียดกับเซอร์เบียแบบแต้มต่อแต้มครับแต่ในช่วงท้ายเซตเซอร์เบียเ,เนี่ยส่งทียาน่าบอสโควิชตัวเก่งของ เซอร์เบียลงมานะครับแล้วก็ปิดเซตเอาชนะไทยเราไปได้อย่างบุตหวิดในเซตแรก25-23ครับพอเราแพ้เซตแรกนะครับเซตสและเซตสเนี่ยเซอร์เบียก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งชนิดที่ทีมไทยเราต้านไม่อยู่สู้ไม่ไหวจริงๆครับจบเกมเราแพ้ไป3เซตรวดโค้ชดวนจึงให้ผู้เล่นทั้งชุด2และชุด3เนี่ยลงไปสมัมผัสเกมในช่วงท้ายของเซตที่3ด้วยนะครับ สุดท้ายแล้วทีมไทยเราแพ้ไป23 25 17 25และ15 25หลังจากจบเกมครับทั้งโค้ชและนักกีฬาก็ยอมรับว่าเซอร์เบียชั่วโมงนี้แข็งแกร่งในทุกด้านจริงๆครับช่วงหลังจากเ้น้หนึ่งมาเนี่ยบอนแรกเราไม่เข้ารวนเขาทำคอนเสิร์ได้ดีนะครับทำให้เราค่อนข้างที่จะ ลุกกลับโดยโดยแผนเรายากครับเล่นแบบผสมที่เราสนัดไม่ได้นะครับประกอบกับเราเสิร์มไม่ค่อยดีด้วยอันนี้นะครับเขาสามารถเปิดบอลที่ลูกบอลสั้นเราได้เยอะนะครับทำให้วันนี้สูเปอรได้จริงครับจะเล่นให้สนุกที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ก็จะทิ้งทวนค่ะทิ้งทวนประเทศไทยให้ให้ทุกคนได้จดจาความสุขที่เราเล่นให้ทุกคนได้รู้จักว่าอ๋อทีมไทยแลนด์เป็นแบบนี้นะเราจะเล่นให้มีความสุขที่สุดเราก็จะเล่นเป็นตัวเราให้มากที่สุดค่ะ ส่วนผลของคู่ื่นอีก3คู่ในกลุ่ม F กลุ่มเดียวกับไทยเรานะครับเมื่อวานนี้สหรัฐอเมริกาก็ชนะตรุรกีไป3-1ต่อ1เซตโดมินิกันชนะเยอรมนี3-1ต่อ1เซตเช่นกันครับและโปลแลนด์เฉือนชนะแคนาดาได้3ต่อ2เซตนั่นทำให้ในกลุ่ม F นี่ครับ เซอร์เบียถึงเวลานี้หลังจากชนะ5นัดรวดในรอบแรกก็มาชนะไปแล้วอีก3นัดติดต่อกันในรอบ2นี้รวมแล้วเป็นทีมเดียวที่ชนะ8นัดรวดมี23คะแนนครับในขณะที่สหรัฐอเมริกากลับขึ้นไปเป็นอันดับ2ของกลุ่มมี18คะแนนตุรกีอันดับ3มี17คะแนนโปลแลนด์อันดับ4มี15คะแนนส่วนไทยเราก็หล่นไปอยู่อันดับ7ของกลุ่มนะครับจากการชนะ4แล้วก็แพ้4ครับมีอยู่10คะแนนเท่าเดิมนัดสุดท้ายในคืนนี้ครับ ทีมไทยจะพบกับสหรัฐอเมริกาโดยทีมไทยแม้จะหมดสิทธิ์เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วแต่ก็จะเล่นอย่างเต็มที่อย่างที่นักกีฬาได้บอกไปนะครับสถิติการพบกันมา16ครั้งก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าไทยเราเป็นรองสหรัฐอเมริกาเยอะครับโดยเราชนะสหรัฐอเมริกาได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับส่วนล่าสุดที่พบกันในเนชั่นซีกเมื่อเดือนมิถุนายนราว4เดือนที่ผ่านมาครับไทยเราแพ้สหรัฐอเมริกาไป1ต่อ3เซตครับ งไงก็เป็นกำลังใจให้กับทีมสาวไทยบอกกัแล้วนะครับว่าเล่นทิ้งทวนครับคืนนี้เล่นให้แฟนๆทั่วโลกประทับใจครับจากแวดวงวอลเลย์บอลนะครับเราไปต่อกันที่พรม์ลิกของอังกฤษนะครับคืนนี้ก็จะมีเตะก,กันเตะทั้งคืนนี้วันอาทิตย์แล้วก็ไปคืนวันจันทร์เลยนะครับโดยวันนี้มีเตะก,กันทั้งหมด5คู่ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะลงสาวันนี้และถ้าเรือใบสีฟ้าชนะ พวกเขาจะแซงอาร์ซอลที่จะลงสนามพบกับลิเวอร์พูลในวันพรุ่งนี้ถ้าแมนซิตี้ชนะจะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงชั่วคราวก่อนครับโดยวันนี้โอกาสชนะของแมนซิตี้ก็ต้องถือว่ามีสูงนะครับเพราะว่าพวกเขาจะเปิดเอเทอรสเซเดียมรังของตนเองรับการเย็นของซ้อมตั้นครับ แมนเชตียยู่ในช่วงที่ต้องบอกว่าฟอร์มกำลังฮอตสุดๆนะครับพวกเขาชนะติดต่อกันมา5นัดในทุกรายการครับและยิงไปแล้วถึง20ประตูแต่เป๊ปโกดาล่ากุนซือทีมรเบยสีฟ้าก็บอกว่าทีมของเขามักจะเจองานที่ยากเสมอเมื่อพบกับซอมตันฤดูก,กาลที่แล้วทีมของเขาก็ทำได้เพียงแค่เสมอกับซ้อมตันไป2นัดนั่นคือผลที่ออกมาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับในฤดูก,กาลที่แล้วแต่เป๊ปก็บอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่สำคัญครับและเราต้องการ3คะแนน ถ้าดูจากฟอร์มของซัมตันที่แพ้มา3นัดติดต่อกันแมนซิตี้ก็ยังน่าจะเก็บ3คะแนนได้อย่างไม่ยากนะครับมาดูสภาพทีมของโระบยสีฟ้ากันสักนิดครับเป๊ปโกเดาล่าก็จะได้โรดี้หายเจ็บกลับมาเป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับเช่นเดียวกับฟิลฟอร์เดนแล้วก็ควินเดอร์บอยที่ได้พักในเกมแชมเปี้ยนส์กลางสัปดาห์ไม่คือวันพุทธที่ แมนซิตี้ก็ถล่ม FC โคเปนเฮเกนจากเดนมาร์กไปถึง5ประตูต่อศูนย์เกมนั้นคินเดบรอยก็อยู่ที่ข้าง3ตลอดไม่ได้ถูกส่งลง3นะครับก็อาจจะกลับมาเป็นตัวจริงในแดนกลางคืนนี้แน่นอนอยู่แล้วส่วนในแดนหน้าครับก็ฝากความหวังไว้ที่เออริงบร์ฮาลแลนที่ในเกมพบกับ FC โคเปนเกเกนเนี่ยก็ทำไปอีก2ประตูนะครับรวมแล้วเขาทำไปแล้ว19ประตูจาก12นัดในฤดูกาลนี้โดยเกมวันพุธเนี่ยถ้าเออริงบร์ฮาลแลนไม่ถูกเป๊ปถอดออกในช่วงพักครึ่ง เพื่อที่จะเก็บตัวไว้เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะทำแฮตทริกได้อีกด้วยนะครับมาดูโปรแกรมคู่อื่นของพรเมลีกในคืนนี้นะครับเกมที่เตะพร้อมกับแมนซิตี้ในเวลา3ทุ่มก็ยังมีบอลทวั์พบกับเลสเตอร์เชลซีจะพบกับวูแฮมตันและนิวคาสเซิลจะพบกับเรนฟอร์ดในขณะที่คู่สุดท้ายครับในเวลา5ทุ่มครึ่งก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าสเปอร์ที่อยู่อันดับ3ของตารางจะบุกไปเยือนไบรตันทีมที่เป็นจอมเซอร์ไพรส์นะครับอยู่อันดับ4ของตารางณนะเวลานี้ครับ ส่วนวันอาทิตย์มิเตอีก4คู่ครับแน่นอนในวันอาทิตย์พรุ่งนี้ซูเปอร์บิ๊กแมชก็จะเป็นเกมที่อาร์ซอลจะเปิดบ้านพบกับเลียพูลครับนอกจากนั้นก็ยังมีเกมที่แมนเชสเตอร์ูไนตดจะบุกไปเยือนเอเวอเรตด้วยนะครับคืนนี้น่าสนใจนะครับว่า3มทุ่มเนี่ยแมนซิตี้เริ่มเกมกับทางด้านซัมตันจะชนะได้หรือเปล่าเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเสมอกัน1 1และ0 0แมนซิตี้ชนะซัมตันฤดูกาลที่แล้วไม่ได้แต่ฤดูกาลนี้แตกต่างไปแล้วครับ มาดูแวดวงฟุตบอลในบ้านเรากันบ้างนะครับไทยลีกครับเมื่อวานนี้มีเตะหนึ่งคู่บุรีรัมครับขยับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงชั่วคราวนะครับหลังจากที่บุกไปาชนะลำพูนวอริเออร์ได้2ประตูต่อศูนย์ครับโดยเกมที่สนามสมโพศเ<ม>ชียงใหม่เจ็ดร้อยปีครับทีมเยือนบุรีรัมมาได้2ประตูในครึ่งหลังจากการแอสซิสต์ของนฤุบดินวีรวัตโนนดมทั้งสองประตูครับประตูแรกได้มาในในาทีที่สิบสองนุบดินเปิดให้จนนธานโบลิงกีม,มงเข้าไปได้ครับ ก่อนที่นาที75นริบดินก็จะเปิดให้โกรันคอสิชโขเข้าไปได้อีกหนึ่งลูกบุรีรัมเก็บเพิ่มเป็น20คะแนนจาก8นัดครับแซงชมบุรีที่มี18คะแนนขึ้นไปเป็นจา่าฝูงชั่วคราวโดยชมบุรีจะมีโปรแกรมเตะในวันอาทิตย์พรุ่งนี้จะบุกไปเยือนขอนแกน่นส่วนลำพูนแข่ง8นัดยังไม่ชนะใครเลยนะครับมีเพียงแค่3คะแนนอยู่อันดับ15คือรองบวย ขณะที่ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยเมื่อวันนี้ได้พักฟื้นฟูร่รางกาย1วันครับก่อนที่คืนนี้จะลงชิงอันดับ3ฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียกับอุซเบกิสถานคุณสุทินบัวตูมผู้จัดการทีมปลุกใจผู้เล่นทุกคนให้สู้ต่อแม้จะไม่สามารถเข้าชิงได้แต่ในภาพรวมก็ถือว่าไม่แย่นะครับเพราะว่าทีมมีผู้เล่นหน้าใหม่ที่ลงเล่นรายการชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้เป็นครั้งแรกถึง8คนและยังคงเป็นทีมเดียวในอาเซียนที่เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายได้ฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียครับ นัดชิงอันดับ3คืนนี้ไทยจะพบอุซเบกิสถานในเวลา3ทุ่มตามเวลาของบ้านเรานะครับสถิติการพบกันในรายการชิงแชมป์เอเชียใน4ครั้งไทยแพย้อุซเบกิสถานไป3ครั้งแต่สถิติของทีมไทยในการเข้าชิงอันดับ3ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับก่อนหน้านี้เราเคยชิงอันดับ3มา5ครั้งเราชนะได้ทุกครั้งครับส่วนคู่ชิงก็เป็นอิหร่านจะพบกับญี่ปุ่นนะครับกลับมาที่ แวดวงฟุตบอลนะครับแต่ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับนั่นก็คือในช่วง6โมงเย็นวันนี้นะครับเหล่านักแสดงช่อง3มีคิวเตะฟุตบอลช่วยเหลือองค์กรการกุศลที่สนามบุญยะจินดาตอนนี้แฟนคลับทยอยเข้าสู่สนามแล้วครับเพื่อชมการแข่งขันฟุตบอล3 s t พลัสตามแมชงานนี้เหล่านักแสดงทุ่มสุดตัวครับโดยทีมสีน้ำเงิน มีกัปตันบอยประกรณ์นำทัพส่วนสีแดงมีเกรทเวริงทรอนเป็นกัปตันทีมครับและที่สําคัญ3พลเปิดโอกาสพิเศษเพื่อสมาชิก3 p พลัสพรีเมียมสามารถส่งกตลัาใจให้นักเตะในดวงใจถึง2ช่องทางครับไม่ว่าจะร่วมเชียร์ติดขอบสนามหรือรับชมไลฟ์สดผ่านเว็บไซต์ของแอปพลิเคชัน3พล ทั้งนี้แฟนๆยังจะได้อิ่มบุญไปกับการจัดประมูลเสื้อฟุตบอลที่มีลายเซ็์ของนักกีฬาโดยรายได้มอบให้กับมูล,ลนิธิรามาธิบดีครับฟุตบอล3 s t พลัสตา h แมชเริ่มคิกออฟไปเมื่อ18นาฬิกาเป็นการจัดให้หายคิดถึงนะครับส่วนฟุตบอลดาราช่อง3จะกลับมาแน่นอนก็รอติดตามครับทั้งหมดนี้คือจอกีฬากับพิจาครับส่งกลับน้องเซนกับน้องตานะครับผมลาไปเลยสวัสดีครับค่ะ ขอบคุณพี่จาค่ะค่ะ